ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกันกับเหมยในคลิปวิดีโอนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากนะคะตอนเช้าแบบเช้าเลยนะประมาณ6โมงค่ะตอนนี้ คือเช้ามากจริงๆนะก็คือตื่นแต่เช้านะคะวันนี้ที่จริงเป็นวันหยุดนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่าตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็ ทำคลิปนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเหมยมีของมาแนะนำนะคะที่เหมยใช้แล้วมันโอเคมากเลยนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะก็คือกันแดดตัวนี้ค่ะนี่ KA นะคะ KA UV Protection นะคะ Baby Face SPF 42 PA 3 บวกเด้อเป็นกันแดดแบบซองนะคะที่เหมยเนี่ยไม่เคยคิดจะซื้อใช้เลยนะคะกันแดดของ KA นะคะไม่ได้หมายถึงว่ากันแดดแบบซองยี่ห้ออื่นไม่ได้ซื้อจะไม่ซื้อใช้นะคะแต่ว่ากันแดดของ KA เนี่ยคือไม่รู้สิไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือเราไม่เคยคิดจะลองไงกันแดดของ KA คือเป็นกันแดดยี่ห้อที่เรามองข้ามตลอดเลยนะคะแล้วพอดีวันนึงนะคะที่เหมยกลับบ้านนะคะกลับบ้านของตัวเองแล้วทีนี้ไม่ได้เอากันแดดกลับบ้านไปด้วยนะคะลืมกันแดดก็เลยทำยังไงดีนะคะพอดีไปซื้อหมูให้แม่นะคะไปซื้อหมูที่โลตัสนะคะให้แม่ไปซื้อของสดอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ก็เดินผ่านแผนกพวกขายโลชั่นขายกันแดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นึกขึ้นได้นะคะว่าตัวเองอ่ะลืมกันแดดไว้ที่บ้านไม่ใช่ไว้ที่บ้านไว้ที่หอนะคะไม่ได้เอากลับบ้านไปด้วยนะคะก็เลยคิดว่าถ้างั้นหากันแดดที่มันเล็กๆนะคะพกพาง่ายเพราะว่ายังไงอ่ะเรากลับไปที่หอเราก็ใช้กันแดดของเราต่ออยู่แล้วนะคะก็เลยแบบซื้อกันแดดแบบซองมาทาพอแบบพอได้ให้รู้สึกว่าฉันได้ทากันแดดอะไรเงี้ยไม่อยากจะขาดกันแดดนะคะเป็นกันแดดสีเนื้อนะคะนี่เขาจะเขียนไว้อยู่ว่าสีเนื้อนะตรงนี้นี่คือมันดีมากอ่ะทุกคนคือนี่ไม่ได้อวยนะไม่ได้แบบเขามาจ้างให้พูดเลยนะมันดีมากเลยทั้งที่ KA เนี่ยอยู่มานานแล้วนะคะทั้งครีมทั้งกันแดดอะไรเนี่ยอยู่มานานมากนะคะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอ่ะกันแดดของ KA นะคะแต่ว่าก็ไม่เคยคิดจะซื้อกันแดดของ KA ใช้เลยนะคะผลลัพธ์ที่ได้มันเกินคาดมันเกินราคาจริงๆอ่ะคือมันหน้าไม่มันเลยนะคะแล้วสีที่มันเป็นสีเนื้อเนี่ยมันก็เหมาะกับคนที่ไม่ชอบแต่งหน้ามันก็จะช่วยแบบพรางจุดด่างดำของเราได้นิดนึงแล้วก็กันแดดดีมากหน้าไม่มันนะคะแล้วก็ไม่อุดตันไม่เป็นสิวด้วยนะคะกันแดดแต่ละตัวเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะว่ามันจะทำให้เราเป็นสิวไหมอะไรอย่างเงี้ยอันไหนที่มันเป็นสิวเหมยก็จะไม่ใช้ที่จริงอ่ะเหมยมีกันแดดที่ชอบหลายตัวมากนะคะที่กำลังใช้อยู่นะคะทั้งกันแดดทาหน้าทาตัวอะไรเงี้ยก็จะมีหลายตัวอยู่ที่เป็นราคาย่อมเยานะคะมันจะมีแบบของถูกและดีแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเหมยจะทำคลิปนะคะแยกอีกคลิปนึงนะคะว่ากันแดดตัวไหนที่เหมยชอบอะไรยังไงนะคะโอเคค่ะถ้างั้นพูดเยอะแล้วนะคะก็มาทากันแดดกันเถอะทุกคนซูมเข้ามาค่ะทุกคนซูมเข้ามาค่ะซูมเข้ามาชัดๆค่ะ กันแดดของเขานะคะก็จะเป็นกันแดดสีเนื้อแบบนี้นะคะนี่บีบออกมาก็ประมาณนี้แหละเอาเท่าที่เราจะใช้นะคะเราใช้แค่ไหนเราก็บีบออกมาแค่นั้นนะคะเดี๋ยวเมย์จะทาครึ่งหน้าก่อนนะคะเอาฝั่งนี้ที่มันมีสิวเยอะมากช่วงนี้เป็นสิวนะคะแล้วก็มีรอยสิวใหญ่บึ้มอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ซีเรียสนะคะเรื่องสิวแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละถึงเวลามันก็มาแล้วมันก็ไปเองนะคะโอเคนะคะตอนนี้ก็ทาครึ่งหน้าเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้คือฝั่งที่ทาฝั่งนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ทาก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรมากนะคะพูดถึงเรื่องของสีนะก็ไม่ได้โดดไปจากสีผิวเห็นไหมมันก็กลืนไปกับสีผิวเราเลยแค่หน้าเราเนี่ยมันก็อาจจะแบบดูเรียบเนียนขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ได้รับการปกป้องนั่นแหละเพราะว่าเป็นกันแดดเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยเหมยก็จะไม่ได้ลงพวก AA ครีมหรืออะไรที่เหมยเคยลงเป็นประจำนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปไหนนะคะทากันแดดตัวเดียวก็พอแล้วนะคะแล้วก็จะทาแป้งฝุ่นเลยนะคะแป้งฝุ่นที่เราทาเป็นประจำก็คือแป้งฝุ่นตัวนี้ค่ะเป็นแป้งเด็กนะคะเสร็จแล้วนะคะแต่งหน้าวันสบายๆนะคะก็มาทากันแดดให้ดูนั่นแหละนะวันนี้ตั้งใจจะมาทากันแดดให้ดูเฉยๆนะคะว่ากันแดดตัวนี้มันดีนะเราไม่ควรมองข้ามนะคะสำหรับกันแดด KA นะคะหลายคนก็คงจะเป็นแบบเหมยนะพวกเพื่อนเหมยอะไรเงี้ยก็ไม่เคยคิดจะซื้อกันแดด KA มาใช้เลยนะคะก็แบบไปซื้อแต่ยี่ห้ออื่นน่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงไม่เคยคิดจะลองกันแดด KA กันนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะลองหามาใช้บ้างนะคะก็ไปหาดูได้ที่ Lotus Big C ก็น่าจะมีขายทั่วไปนะคะแต่ว่าในเซเว่นเนี่ยเหมยยังไม่เห็นขายนะก็อาจจะมีแล้วแหละเป็นบางเซเว่นนะคะก็ลองไปหาดูนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ชมคลิปเหมยมาตลอดนะคะวันนี้เหมยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะก็ติดตามชมกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้เหมยลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
หิวข้าวจังเลยอ่ะ